มก็จะเงาแค่ส่วนหัวนะครับตรงที่เป็นรอยพับนี่ก็จะแตกเป็นขุยออกมาไม่เงานะครับไม่เหมือนกับรองเท้าหนังแข็งรองเท้าที่หนังแข็งนี่เราขัดถึงตรงที่เป็นรอยพับมันก็ยังแข็งอยู่นะครับมันก็ยังสามารถขัดมันได้เงาได้เงาได้ทั้งตัวรองเท้าเลยนะครับมันก็ต่างกันนะครับดูตรงนี้มันจะนุ่มๆอันนี้แข็งขัดมันได้มันแข็งมันนุ่มพอเราใส่ไปมันก็หักแตกตรงนี้แตกเงาแค่ตรงที่มันแข็งก็จะทำยังไงดีอ่ะแล้วก็ฝืนนะครับผมก็ฝืนขัดมันวนน้ำมาหลายทีแล้วก็ไม่ดีไม่ได้ผลใส่ไปมันก็แตกออกนะครับรูปดูนะก็ไม่มันก็จะไปฝืนมันนะครับวันนี้ก็จะทำให้ดูนะว่าต้องทำยังไงกับปัญหานี้นะครับใช้สก็อตเทปนะครับติดให้เป็นแนวเส้นตรงปลายที่สามารถที่จะขัดมันได้นะครับใช้สก็อตเทปติดทั้งสองข้างแล้วนะครับใช้สก็อตเทปติดส่วนนี้ก็จะขัดมันนะครับทิ้งไว้สักพักนะใช้แป้งปัดมันได้แค่นี้ถ้าเราไปบนน้ำมันก็จะแตกเหมือนเดิมตรงข้อพับแล้วเราก็ไม่ต้องบนน้ำเราแค่ใช้แปรงปัดตรงนี้อย่างน้อยรองเท้าที่ดูสะอาดก็ยังดูดีกว่าที่เราจะไปฝืนมันที่เราไปฝืนบนน้ำมันให้มันเงามากก็หักไปด้วยนะครับตรงไหนที่มันแตกเราก็ปัดจะได้ปัดออกส่วนตรงนี้เราก็จะวนน้ำเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้แข็งหรือนี่แข็งสามารถวนน้ำได้ให้เงาได้แต่ตรงนี้มันอ่อนนะอ่อนแล้วมันวนน้ำไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปฝืนปัดเหมือนเดิมพอแล้ว
ังก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วประมาณ5นาทีแล้วก็ปัดเหมือนเดิมใช้แป้งขนนุ่มๆปัดมันก็มันขึ้นแล้วไม่ต้องถึงกับขนาดเงามากก็ได้รองเท้าเงามากๆมันก็ไม่ได้สวยเหมือนไปรองเท้าสะอาดใส่รองเท้าที่สะอาดนะครับเราเสริมคลิกได้เหมือนกันรองเท้าราคาถูกมันก็เงี้ยครับหนังนุ่มๆขาดยากก็ประหยัดไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าแพงต่อไปเราก็จะมาวนน้ำข้างหน้าแล้วเราก็จะแกะสกอตเทปอ่ะเดี๋ยวดูไปทีละขั้นตอนแล้วกันมาไว้ก่อนนิดเดียวครับแตะมานิดเดียวใส่น้ำแล้วมาแตะแบกกลับกันนะครับอันนี้ก็รออันนี้มาบนก็เริ่มจะเงามาแล้วนะครับเพิ่มชั้นฟิล์มนะครับมาเพิ่มความเงาอีกทีนี่ชั้นนี้มาเพิ่มเงาซะหน่อยนิดเดียวThank you.
โอเคนะครับแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับสำหรับหัวรองเท้าที่มันแข็งแล้วสามารถขัดมันได้น่าจะได้แล้วตรงนี้ก็ขัดมันได้นะครับแต่ส่วนตรงฝั่งนี้นี่วนน้ำแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่รู้ว่าคุณจะใช้ยี่ห้อกีวียี่ห้อซาเฟียอะไรก็ตามก็มันเป็นหนังนุ่มเหมือนวนน้ำมันก็แตกเดิมนะครับแต่ตรงนี้ที่เราขัดมันได้แล้วก็ขัดไปนะครับแล้วเราก็มาแกะสกอตเทปนะครับนี่รอยสกอตเทปเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะนี่ครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแต่ในระหว่างที่รอตรงนี้เซตตัวนะครับรอกีวีเซตตัวตรงนี้แล้วก็เอาข้างนี้มาทำก็ได้นะครับก็วนน้ำตรงนี้ก่อนวนน้ำก่อนแล้วเราก็ค่อยแกะสกอตเทปเหมือนกันนะครับเหมือนกัน